สวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตปุระอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเผอิญว่ามีผู้มีอุปการะคุณนะคะทักถามมาค่ะสำหรับขุนแผนณหน้าทองของครูบาสุบินองค์นี้เลยนะคะชาวบูชามาก็จะจัดใส่ซองมาให้แบบนี้ค่ะมีผ้าขุนแผนแล้วก็จะมีภาพของครูบาสุบินตอนที่ท่านยังบวชอยู่นะคะนี่ค่ะคือผ้าขุนแผนด้านหน้าและด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นหนึ่งในชุดกรรมการนำฤกษ์เนื้อว่านพญาไก่แดงปิดทองฝังตะกรุดค่ะและภาพของครูบาสุบินนะคะขุนแผนหน้าทองครูบาสุบินสำนักสงฆ์บ้านร้านตัดผมอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็จะมีใบแนบใบกำกับมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะนะคะพร้อมทั้งคาถาด้วยค่ะนี่นะคะสำหรับใบกำกับนะคะคุณแผนณหน้าทองสุดยอดแห่งอาคมบนตรามหาเสน่ห์ชั้นสูงคนรักสาวหลงค่ะพร้อมทั้งคาถาบูชาคุณแผนณหน้าทองด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มชมพระคุณแผนกันก่อนค่ะคุณแผนหน้าทององค์นี้นะคะแยกมาจากชุดกรรมการนำฤกษ์ซึ่งเป็นเนื้อว่านพญาไก่แดงปิดทองและฝังตะกรุดค่ะสำหรับด้านหลังนะคะจะเป็นรูปของกุมารีพร้อมทั้งมีการต่อโค้ดและหมายเลขกำกับด้วยนะคะซึ่งออกเมื่อปี2554ค่ะขณะที่เราถ่ายทำคลิปอยู่นี้นะคะจะเป็นปี2566ค่ะครบ12ปีพอดีเลยค่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของขุนแผนหน้าทององค์นี้นะคะให้ชมกันแบบชัดๆกันก่อนนะคะอย่างที่บอกไว้นะว่าองค์นี้นะคะแยกมาจากชุดกรรมการนำฤกษ์เนื้อว่านพญาไก่แดงปิดทองฝังตะกรุดค่ะจะเลี่ยมใส่กรอบอะคริลิกมาให้แบบนี้เลยนะคะบูชาไปแล้วก็อาราธนานิมนต์ได้เลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปกุมารีพร้อมทั้งโค้ดและหมายเลขกำกับสำหรับองค์นี้นะคะหมายเลขเดียวโดดๆเลยก็คือหมายเลข7ค่ะจัดว่าเป็นขุนแผนที่งดงามอีกหนึ่งองค์เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับสายที่ชอบเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะขุนแผนหน้าทององค์นี้นะคะได้ปลุกตำนานมนตรามหาเสน่ห์โดยเกจิผู้เชี่ยวชาญด้านอาคมพระเวทล้านนาครูบาสุบินค่ะซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการสร้างและการปลุกเสกสุดยอดแห่งเครื่องรางของขลังสายเสน่ห์ของครูบาสุบินเลยก็ว่าได้ค่ะณปัจจุบันนะคะครูบาสุบินท่านเป็นอาจารย์สุบินณหน้าทองค่ะในช่วงที่อาจารย์สุบินท่านบวชเป็นครูบาสุบินอยู่นะคะท่านเป็นพระเกจิหนุ่มไฟแรงผู้เจนจบและเชี่ยวชาญในสายพระเวทอาคมขลังแห่งเมืองร้านนาซึ่งนักเล่นเครื่องรางของขลังและผู้ที่นิยมชมชอบในวัตถุมงคลต่างก็ให้การยอมรับนับถือและยกนิ้วให้ในอำนาจและอิทธิฤทธิ์วัตถุมงคลของครูบาสุบินท่านค่ะจะเห็นได้จากเวลาที่ครูบาสุบินท่านออกวัตถุมงคลให้เช่าบูชาครั้งใดก็ตามนะคะมักจะมีผู้ที่ศรัทธาเช่าบูชาหมดเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนด้วยนะคะในการจัดสร้างขุนแผนณหน้าทองรุ่นนี้นะคะครูบาสุบินท่านได้พลิกฟื้นสุดยอดแห่งวิชาขุนแผนมหาเสน่ห์ที่ครูบาสุบินท่านได้เชี่ยวชาญปลุกตำนานณหน้าทองให้คืนชีพอีกครั้งโดยได้มีการรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับขุนแผนอาทิเช่นดินบ้านแม่ทองประศรีเมืองกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของขุนแผนดินวิหารเก่าวัดส้มใหญ่เมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดที่ขุนไกรและขุนแผนเรียนวิชาอาคมมหานิพพานสูตรปลุกพูดเรียกวิญญาณและภายงามเรียนวิชาคงกระพันชาตรีค่ะ
และยังมีผงธูปศักดิ์สิทธิ์วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดที่ขุนแผนเรียนวิชามาเสน่ห์และโชคลาภกับหลวงตาจูค่ะดินใต้ต้นมะขามวัดแคร์เมืองสุพรรณบุรีซึ่งวัดนี้นะคะเป็นวัดที่ขุนแผนเรียนวิชาคงกระพันเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนกับหลวงตาคงและผงอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์คงแห่งวัดสีจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีผงแร่เหล็กไหลผงว่านหมาเสน่ห์และไม้มงคลผงพายกุมารชนวนแผ่นยันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโลหะอาถรรพ์ยอดปราสาทค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในขุนแผนณหน้าทองที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ค่ะตามที่แจ้งไว้เลยนะคะว่าเรามีคาถาขุนแผนณหน้าทองมาฝากกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคาถานี้นะคะให้ท่อง3จบค่ะณหลงณไหลณจับจิตณจับใจพิสมัยในมหาณระจุติปฏิสนธิบังเกิดเป็นณอคัญฉาหิติวัตตัพโพเอหิจิตตังปิยังมะมะให้กล่าวคาถานี้ทั้งหมด3จบนะคะแล้วอธิษฐานนำขุนแผนแปะไว้ที่หน้าผากหรือจะแปะที่กระหม่อมก่อนออกจากบ้านจะเป็นมหาเสน่ห์มหานิยมวิเศษนักแลค่ะบูชาขุนแผนหน้าทององค์นี้นะคะก็จะได้ทั้งพุทธคุณของขุนแผนหน้าทองและพุทธคุณของกุมารีที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะบูชา1ได้ถึง2เลยก็ว่าได้ค่ะบูชาไปแล้วไม่ต้องหาที่เลี่ยมกรอบด้วยนะคะเพราะว่าใส่กรอบอะคริลิกให้มาแบบนี้เลยนะคะจัดว่าสวยโอเคมากๆเลยค่ะบูชาไปแล้วก็อาราธนานิมนต์ได้เลยค่ะสำหรับสายมูนะคะสายเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมห้ามพลาดเลยนะคะถือว่าตกขบวนเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางช่องเรานำมาฝากในวันนี้นะคะถ้าว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของขลังแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราค่ะและถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ